น้องบูซูเปอร์แลนด์ราคาน้องเนี่ยปั่นไปถึง 4,500 บาทเลยนะคะมาดูเป็นถังของน้องจะหน้าตาเป็นยังไงเย้ อันนี้นะคะที่ยังสั่งมาก็คือเป็นน้องบูฉลองวันฮาโลวีนนะคะนี่อ้าวก็มีห่อกระดาษมาบ้างค่ะนิดหน่อยก็จะแตะเซลมาที่กล่องแบบนี้นะคะคือน้องมาในกล่องพลาสติกใสแบบนี้เลยคือแบบแน่นหนามากกันน้องแบบเลื่อนเขาก็จะมีแบบพลาสติกตรงนี้ด้วยคอลเลกชันบู้นี่นะคะเขาก็คือเป็นแบบบู้เวอร์ชั่น2ค่ะที่เป็นแฮปอะซีดอ่ะแล้วก็คือเหมือนเอาตัวซีเครตอะค่ะตัวซีเครตของเวอร์ชั่น2เนี่ยมาแต่งชุดฮาโลวีนแบบนี้อันนี้มันก็เหมือนเราแบบซื้อตัวซีเครตมาเลยแล้วก็เป็นแบบซีเครตที่แบบในฮาโลวีนด้วยอ่ะนี่ยังผูกอีกนะนี่ยังดึงออกไม่ได้นะทีแรกคิดว่าแกะดึงออกมาแล้วจะจบไม่จบมีตัวดิโดนเย็บหัวติดกับกระดาษคือบู้หัวบี้ไปหมดแล้วตอนนี้ขาก็เย็บตูดก็เย็บหัวข้างนี้ข้างนึงอีกแกะยากมากอันนี้คือเย็บทั้งที่ตูดด้านหลังแล้วก็ที่ขาสองข้างเย็บยิงพลาสติกยิงลงไปเลยนี่ทุกคนเวลาตัดต้องระวังนะแล้วก็ดึงออกมานะไม่งั้นมันจะแบบเป็นเส้นเอ็นติดอยู่ที่หัวน้องอย่างงี้โอเคสมมาตรมากๆคือเห็นบางคนที่เขารีวิวอะบางคนก็หูแบบว่าเบี้ยวไปคนละทางบางคนหัวคือแบบหัวเอียงหัวไม่สมมาตรนะอันนี้ถือว่าตัวนี้แอมโชคดีมากเลยนะแอมได้นอนตัวที่แบบค่อนข้างสมมาตรนะคะแล้วก็สมบูรณ์ดูแบบไม่เบี้ยวเท่าไหร่อาจจะมีเท้าบ้างเล็กน้อยแต่ก็โอเคค่ะค่ะสำหรับน้องตัวนี้นะคะในเวอร์ชั่นของ Have a Seat นะคะตรงเท้าเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ป๊อปมาแบบนี้และส่วนเท้าด้านขวานะคะอันเนี้ยคือถ้าเราใช้ไฟส่องดูอะเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆแบบเป็นตัวแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นตัวของลาบูบูที่เป็นตัวยืนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดมากใช้ไฟสีม่วงอะค่ะที่เป็นไฟอัลตราไวโอเลตนะคะส่องมาปุ๊บเราก็จะเห็นนี่อันนี้ก็ถือว่าเราได้ของตรงคอนเซปต์นะคะเพราะว่าของจริงก็จะดูเหมือนของปลอมแล้วของปลอมก็จะดูเหมือนของจริงเพราะว่าอันเนี้ยเท้าน้องก็จะดูแบบดูท้อแท้นิดหน่อยนะคะดูเหมือนจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ก็โอเคค่ะนิดหน่อยโดยรวมก็ถือว่าน้องตัวนี้ใช้ได้ค่ะผ่านเลยลืมบอกไปว่าได้มาในราคาช็อปนะคะไม่โดนบวกเพิ่มเลยค่ะตอนนี้น้องก็จะมีแผ่นนิดหน่อยนะคะมาแบบเป็นแผ่นผ้าสีดำเลยค่ะแล้วก็น้องเป็นพวงกุญแจสามารถไปห้อยกุญแจหรือว่า